่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้นะคะเราเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นเคยค่ะแน่นอนสำหรับวันนี้เราขอนำเสนอนะคะกับการออกกำลังกายรูปแบบใหม่นั่นก็คือที่เรียกว่าทาราบำบัดนั่นเองค่ะหรือว่าการออกกำลังกายในน้ำค่ะของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นะคะที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำกายภาพบำบัดและก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บเท้าข้อเท้าเข่าหรือว่าอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินหรือว่าการทรงตัวค่ะโดยอาศัยแรงในการลอยตัวจากน้ำในการช่วยพยุงนะคะและยังช่วยลดแรงกระแทกต่างๆระหว่างการรักษาอีกด้วยหลายๆท่านนะคะก็คงจะเคยได้ยินคำว่าทาราบำบัดกันมาพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าวิธีการทำกายภาพบำบัดนั้นจะทำอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนิตวีรพงศ์อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ภูสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการออกกำลังกายโดยการใช้สระทาราบำบัดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโรคเข่าเสื่อมกันอย่างที่รู้กันดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการปวดเวลาใช้งานเวลายืนเดินเวลาฝึกโดยทั่วไปในปกติเนี่ยมีการฝึกบนพื้นราบทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถฝึกได้นานมีอาการปวดมารบกวนบ้างนะครับเรามีเลยมีการใช้แรงลอยตัวของน้ำเข้ามาช่วยแล้วก็มีการออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของท่าออกกำลังกายง่ายๆนะครับโดย3ท่าหลักๆนะครับที่จะช่วยเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมท่าแรกนะครับเราจะใช้เรื่องของฝึกกล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกโดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าดัมเบลน้ำหรือเป็นลักษณะเป็นเหมือนโฟมลอยตัวนะครับจะให้ผู้ป่วยเนี่ยเหยียบโฟมนะครับลงไปในน้ำโดยอาศัยแรงต้านของน้ำกับแรงลอยตัวที่จะทำต่อในส่วนของตัวดัมเบลน้ำนะครับต้านแรงกันเพื่อเพิ่มแรงกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าหน่วยกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อด้านหลังนะครับและรวมถึงกล้ามเนื้อสะโพกด้วยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงจะช่วยซัพพอร์ตขาได้ดียิ่งขึ้นคนไข้จะมีอาการปวดเข่าลดลงจากเข่าเสื่อมท่าที่2ก็จะเป็นคล้ายๆกับการออกกำลังกายบนบกเลยก็คือการทำสควอตนะครับก็คือจะเป็นการย่อเข่าสองข้างนะครับแล้วก็ย่อสะโพกแต่ว่าเราจะทำในน้ำข้อดีของการมาทำในน้ำเนี่ยเราจะได้เรื่องของแรงลอยตัวของน้ำแรงกระทำต่อข้อน้ำหนักตัวที่ลงเนี่ยมันจะน้อยกว่าในการฝึกการทำสควอตที่อยู่บนบกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้ฝึกในเรื่องของบาลานซ์หรือว่าการทรงตัวได้อีกด้วยส่วนการฝึกที่3ที่จะแนะนำก็คือการฝึกเน้นในเรื่องของการทรงตัวเป็นหลักนะครับจะได้ทั้งการทรงตัวด้วยได้เรื่องของการควบคุมเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขานะครับก็จะเป็นการฝึกก้าวข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเราจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ในน้ำนะครับนักกายภาพก็จะพาผู้ป่วยยกขาก้าวข้ามทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับหรือบางกรณีก็อาจจะให้ก้าวถอยหลังด้วยเช่นกันในแง่ของการมาออกกำลังกายกับทาราบำบัดจริงๆที่แนะนำอย่างน้อยเนี่ยขอเป็นสักอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยถ้าคาดหวังเรื่องของการทำได้ผลดีโดยส่วนมากเนี่ยทำสักประมาณ6สัปดาห์อาการมักจะดีขึ้นจากประสบการณ์ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เปิดมาเนี่ยคนไข้ส่วนมากที่มีปัญหาเรื่องโรคเข่าเสื่อมหลังทำได้6อาทิตย์คนไข้บอกว่าปวดลดลงสามารถเดินได้ไกลขึ้นเข่าที่เคยบวมยุบบวมลงได้นะครับหรือเคยมีเรื่องของมุมเข่าติด
นะครับก็สามารถมีมุมข้อเข่าที่ดีมากขึ้นได้ด้วยก็โรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นการเสื่อมสภาพในเรื่องของตามอายุนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องของแนวทางเรื่องของการป้องกันได้อย่างชัดเจนแต่เราสามารถฟื้นฟูได้นะครับเราสามารถเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อได้เพื่อชะลอและสามารถให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถกลับไปใช้งานมีชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่มีความปวดมารบกวนก็สุดท้ายก็ทาราบำบัดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับถ้าเกิดมีความสนใจอยากจะมาใช้บริการที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ก็สามารถติดต่อมาได้ในเวลาราชการและสำหรับน้ำในสระนะคะที่ผู้ป่วยใช้ในการทำทาราบำบัดนั้นนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ 3.3 องศานั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะอุณหภูมิขณะนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจะช่วยในเรื่องของการทำให้หลอดเลือดต่างๆในร่างกายนั้นเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่านะคะหรือว่าปวดในส่วนต่างๆก็สามารถที่จะคลายปวดเมื่อยได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะไปหาข้อมูลแล้วก็ไปได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะกับช่วง Daily Expert นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้แน่นอนเรามีนัดกันนะคะซึ่งเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแต่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ